สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮสครับผมวันนี้พบกับผมหลังในเกมวอลล์โรบอทอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับผมมีน้องๆขอมาว่าพี่ครับเราจะผลิตหุ่นตัวไหนเนี่ยดีที่สุดครับสำหรับสายฟรีนะและสำหรับคนที่ใช้โรงงานไม่เป็นวันนี้เราจะมาดูกันเลยครับผมหรือเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับผมก็จะมาพาน้องๆไปดูว่าเราควรจะผลิตตัวไหนนะสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับหรือสายเติมก็แล้วแต่นะเพราะว่าการผลิตหุ่นนั้นทำได้ทั้งสายฟรีและสายเติมอยู่แล้วนะครับแล้วไปขึ้นอยู่กับการอัพของเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมขั้นแรกเราไปดูครับเพื่อนๆ น้องๆที่เล่นมาใหม่ๆนะครับแล้วมีโรงงานเปิดนะครับก็คือตรงนี้ครับซ้ายมือนะกดให้ดูอีกทีฮะเวิร์กช็อปของเรานั่นเองครับตรงนี้ครับบรรทัดที่1 2 3นะครับแถวแรกบรรทัดที่3ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นลูกควายๆนะกดลงไปครับก็จะเจอการเปิดการผลิตของโรงงานนะครับซึ่งการผลิตของโรงงานนั้นจะเปิดทีละช่องละช่องละช่องนะทุกคนนะครับมันจะเปิดทีละช่องละช่องละช่องตามเวลนะครับตามเวลของด้านล่างนี่ฮะขีดเห็นเพื่อนๆเห็นหลอดไหมครับหลอดที่54อะไรเนี่ยครับของผมเนี่ยถึงเวล54กันแล้วนะคือเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันก็จะเปิดทีละช่องนะครับถ้าเปิดครบทุกช่องหมายถึงเปิดครบ6ช่องเนี่ยเวลาเพื่อนๆผลิตไปแล้วเนี่ยก็จะประมาณ1เดือนนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องดูวิดีโอเร่งเลยนะครับผลิตปกติเนี่ยประมาณ1เดือนเพื่อนๆจะได้หุ่นหรือปืน1กระบอกแต่ต้องผลิตเหมือนกันนะครับผมฟังให้ดีนะครับอันนี้สำคัญนะผลิตเหมือนกันทุกช่อง6ช่องไม่เกิน1เดือนนะทุกคนก็จะได้ของที่เราผลิตนั้นๆมาแต่ถ้าเกิดเราใช้วิดีโอในการเร่งด้วยนะครับดูวิดีโอ1ครั้ง1ครั้งในการเร่งเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับผมนะครับก็จะเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับและจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับอย่าผลิต3วันนะทุกคนเพราะว่ามันมีการผลิต3วันอันนี้ผมยังไงอ่ะกดผลิตไปหมดแล้วเดี๋ยวผมมาออกให้เพื่อนได้รับชมก็ได้นะออกสักช่องนึงทำให้เพื่อนดูเลยก็ได้ไม่เป็นไรเอาออกก็ได้เงินคืนครับแต่มันจะเสร็จไม่พร้อมกันนะครับกดออกแล้วไปดูฮะกดบวกนะครับปึ้งตรงนี้ครับผลิตนะมันจะมีให้ผลิต1วันนะครับ3วันผลิตหุ่นและอาวุธกับนี่ชิ้นส่วนที่ได้ตามนี้เลยครับพอจะเขียนไว้นะครับบวก60บวก60บวก60อะไรพวกเนี้ยนี่คือชิ้นส่วนที่ได้ราคาก็ตามล่างเลยครับนะครับราคาตามด้านล่างเลยแบบนี้เลยนะราคาตามด้านล่างเลยครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ก็เช่นเดียวกันมี60 60นะครับสมัยก่อนมันมี80ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีครับเทียร์2คือ80นะราคาก็ถูกลงมาหน่อยแล้วแต่เทียร์แล้วแต่หุ่นนะครับเราดูนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะทุกคนถ้าเราผลิต1วันสมมุติเราผลิตโอโรชินะครับสมมุตินะราคามันอยู่ที่ 290,000 นะแต่พอไปผลิตแบบ3วันครับมันกลายเป็น 950,000 นะทุกคนสรุปง่ายๆเลยก็คือลองเอา3มาหารดูนะครับมันแพงกว่ากันนะครับมันอาจจะทำให้เราสะดวกให้3วันผลิตทีก็จริงแต่มันแพงกว่ากันนะเพื่อนๆหลายคนนะครับมันแพงกว่ากันครับแล้วก็ผลิตแบบวันเดียวเนี่ย60ชิ้นใช่ไหมจำนวนชิ้นผลิต3วันครับ63เนี่ยมัน18เท่ากับ180ชิ้นแต่อันนี้กลับกลายเป็น170เท่ากับว่าผลิต3วันได้ชิ้นส่วนน้อยลงเพื่อต้องใช้เงินมากขึ้นด้วยนะนะครับจุดประสงค์ของเกมเนี่ยหลายคนบอกอ้าวพี่อย่างนี้มันก็ไม่ดีโกงเราไม่ใช่ครับจุดประสงค์ของเขาก็คือเขาอยากจะให้เราเล่นทุกวันนั่นเองนะเข้าเกมบ่อยๆเน้นทุกวันนะเขาก็เลยทำวางกลยุทธ์มาแบบนี้โอเคฮะเรียบร้อยแล้วนะทำให้ดูแล้วนะครับอาวุธก็เช่นเดียวกันต้องผลิต1วันครับเพื่อนๆขยันเข้ามาล็อกอินครับผลิตเวลาไหนก็เสร็จเวลานั้นนะ24ชั่วโมงประมาณนั้นครับผมเทคนิคการใช้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มีเขาเรียกว่าชิ้นส่วนหุ่นยนต์อยู่แล้วมันก็สามารถแลกได้ด้วยนะนะครับบอกอันนี้บอกเทคนิคกันก่อนสามารถแลกด้วยตรงนี้ครับขวามือด้านล่างครับกดตรงชิ้นส่วนตรงนี้ครับมันสามารถแลกได้ครับเนี่ยครับแลกรับแต่ว่าหุ่นใหม่ๆจ๋าๆไม่ได้นะครับมันได้เป็นบางตัวนะมันได้เป็นบางตัวครับอย่างเช่นเมอร์คิวรี่เนี่ยมีหุ่นแล้วมีชิ้นส่วนบ้างแล้วไปรับครับบางครั้งเนี่ยมันให้ผลิตต่อครับบางครั้งมันให้ซื้อด้วยทองเลยแบบนี้นะครับนะแต่ผมไม่แนะนํานะซื้อด้วยทองเพราะมันแพงครับประมาณนี้ครับมันแพงใช่ป่ะ
ปืนก็เหมือนกันครับบางตัวเนี่ยกดรับตรงนี้ปุ๊บมันจะรู้เลยแล้วเขาจะให้แลกเป็นทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเซรับเนี่ยรับไม่ได้แน่นอนครับมันจะเด้งไปที่สุ่มครับเพราะยังไม่มียังไม่ได้เปิดให้ผลิตนั่นเองนะครับโอเคเข้าไปใหม่ฮะโอเคครับต่อไปครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามานะก็คือคำถามโดยตรงเลยแล้วสายฟรีมือใหม่ไม่ใช่สายฟรีแล้วมือใหม่นะครับคนเล่นใหม่ๆโหลดมาใหม่ๆหรือพอโรงงานเปิดแล้วเนี่ยควรจะผลิตหุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมผลิตคืนแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงหุ่นนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับยังไม่มีหุ่นยนต์เลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันนั้นคุณมีหุ่นอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมจะบอกนี่คือมันสามารถเล่นได้ยาวๆทุกคนหุ่นที่ตัวที่เล่นได้ยาวๆนะครับผมจะแนะนำให้ผลิตครับตอนนี้ครับปัจจุบันนี้นะเบเฮมอสครับเป็นหนึ่งในตัวที่ทุกคนควรจะผลิตนะครับเบเฮมอสตัวนี้เลยนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเบเฮมอสตัวนี้ครับถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างดาเมจนะครับเวลาทำภารกิจด้วยอะไรด้วยเป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงแล้วนะครับเพราะว่ามีปืนใหญ่ถึง4กระบอกนะครับเอาไว้ทำภารกิจด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นของ DST เนี่ยมีภารกิจได้ทำแน่นอนแล้วก็ใช้เล่นยิงระยะไกลนะครับมีรายละเอียดให้ทำแน่นอนครับตัวนี้จึงเป็น1ในหุ่นที่ควรจะมีครับเราควรจะสร้างเอาไว้ให้ได้ครับต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับสายแท้งครับผมเฟนเลียครับเพื่อนๆควรจะมีตัวนี้ครับนะใช้ทำภารกิจได้อะไรได้หมดครับใช้ยิงในระยะประชิดนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากนะครับภารกิจที่ต้องยิงระยะใกล้เนี่ยถ้าเราหุ่นเราไม่ดีไม่แข็งเฟนเลียตอบโจทย์นี้มากครับเพราะว่ามีความถึกบวกกับคนขับในตำนานด้วยแล้วนะบอกได้เลยว่าทำดาเมจได้รัวๆครับแล้วก็เป็นหุ่นสายแท้งสายถึกจะทำให้เพื่อนเนี่ยได้คะแนนเกียรติยศเยอะแล้วก็ทำเงินได้มากครับตัว2ตัวแล้วนะต่อไปครับขอเลือกหน่อยนะแหมผมก็ไม่ค่อยได้เลือกผลิตมานานเนาะนี่ครับต่อไปครับหุ่นสายฮิวอีก1ตัวครับเป็นหุ่นเทียร์2พลาดไม่ได้เลยเมนเดอร์ครับตัวนี้ครับเมนเดอร์เนี่ยหลังจากการที่ GM ปรับใหม่แล้วนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีการฮิวเลือดที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เปิดฮิวเลือดเนี่ยแรงครับใช้ทำภารกิจเนี่ยแหมผมเคยทำคลิปไปแล้วครับแป๊บเดียวนะครับภารกิจสำหรับการฮิวเลือดนะครับดีครับผมช่วยทีมได้อะไรได้ใช้เล่นได้ยาวๆนะครับตอนนี้ลีกสูงๆคนก็นำมาใช้นะครับอัพถูกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นเทียร์3นะทุกคนหุ่นสีม่วงอัพถูกนะครับผลิตถูกนะครับทุกอย่างดีหมดเลยสำหรับสายฮิวตัวนี้นะแนะนำเลยครับเล่นได้ยาวๆนะสำหรับในโรงผลิตนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีหุ่นเหล่านี้อยู่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับที่อยากให้ผลิตนะครับใช้เล่นได้คือลาวาน่าครับลาวาน่าอย่างที่เห็นครับผมใช้บ่อยมากแล้วเพื่อนๆก็เห็นบ่อยมากลาวาน่าลำโพงเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ครับแจ่มแน่นอนครับไม่มีคำบรรยายด้วยสกิลที่สามารถวาร์ปได้นะครับถึง2ครั้งนะครับบวกคนขับอีก1ครั้งเป็น3ครั้งนะความถึกความทนนะครับการหลบหลีกนะครับผมปรับเปลี่ยนการใช้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นระยะประชิดก็ได้ครับขึ้นอยู่กับปืนของเพื่อนเลยใช้งานดีครับยาวๆครับผมนะครับแบบนี้เลยฮะนะแล้วตัวต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีอะไรไม่มีก็ได้ครับอิริบัตก็ได้นะอิริบัตก็ถือว่าดีครับอิริบัตไต้ฝุ่นนี่ก็ผลิตได้นะทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันนี้เพื่อนๆมีหุ่นอะไรบ้างนะครับครับหุ่นที่ผมบอกไปนั้นสามารถคิวได้นะครับคิวได้ทำดาเมจได้ยึดจุดได้นะครับทำภารกิจกันอย่างยาวๆนะครับพอเพื่อนๆผลิตได้แล้วก็ผลิตตัวอื่นต่อๆไปครับเพราะว่าอะไรครับการผลิตหุ่นยนต์ต่อเนื่องนะครับทำให้เลเวลตรงหลอดสีฟ้าขึ้นเนี่ยพอเต็มหลอดมันจะมีรางวัลอยู่ตรงท้ายนี่ครับผมมีทั้งเงินมีทั้งทองนะครับอยู่ตรงท้ายนะครับพอเต็มหลอดแล้วมันเป็นผลประโยชน์ทางนั้นครับเราใช้เงินเล็กๆน้อยๆในการผลิตครับผมผลิตให้ดูนะก็คือเจ้าตัวนี้ผมยังไม่มีผมก็เลยผลิตต่อครับผลิตเจ้าบูกาซารีนะของหุ่นทุกตัวเนี่ยผมเกือบมีเกือบหมดแล้วนะครับผมก็จะผลิตบูกาซารีต่อนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะนี่ครับหลอดมันก็จะขึ้นมาจึ้งนึงนะครับทุกวันทุกวันเข้าครับมันเหมือนกับว่า
เหมือนเราได้มาฟรีอ่ะนะเพราะเงิน 200,000 กว่าเนี่ยเราเล่นแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วนะครับใหม่ๆอาจจะยากนิดนึงเขาถึงได้เปิดได้ทีละช่องละช่องนะตามกำลังของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็คงหายสงสัยกันแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ที่ถามผมเข้ามานะครับโอเคครับผมสำหรับช่วงท้ายคลิปครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมก็จะทำคลิปให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ครับตอนนี้น้องๆนะครับเล่นใหม่กันเยอะนะครับเพื่อนๆเล่นใหม่กันเยอะนะครับหน้าใหม่ๆก็ขอให้โชคดีและสนุกกับการเล่นครับไม่ต้องหักโหมเกินไปนะครับค่อยๆไต่แรงค่อยๆไต่เลเวลขึ้นไปครับค่อยๆเก็บเงินสะสมทองครับเมื่อหุ่นเราอัพเต็มที่แล้วดีขึ้นแล้วค่อยขยับนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับชนะบ่อยไหลบ่อยลีกมันขึ้นเร็วอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องใช้ทรัพยากรให้เป็นนะครับใช้หุ่นให้เป็นแค่นี้ครับเราก็จะไม่ลำบากในอนาคตเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครแชร์ได้แชร์เลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม